ถอนทัพกลับไปก็ดีแล้วข้าหาเห็นความจำเป็นใดที่ต้องมีทัพละแวกเข้ามาร่วมทำศึกละแวกก็ดังหอกข้างแคร่ดีร้ายจะรอบตลบหลังเราทีเผลอคราวพลาดมันผู้ใดที่รอบเอาหัวเฉลยพม่ารามันไปเสียประจานข้ามเรือพระศรีสุพรรณธรรมาธิราชก็เท่ากับทำคุณให้กับอยุธยาโดยแท้อย่างไรพระศรีสุพรรณข้ามีบัญชาให้เจ้าแต่งทัพไปช่วยอยุธยารักษากรุงเป็นไฉนจึงไปแตกคอกับพระนเรศจนเป็นเหตุให้เสียทางไมตรีระหว่างสองแผ่นดินว่ามาควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าข้าพุทธเจ้านำทัพละแวกเข้าแลกชีวิตกับพม่ารามันเพื่อค้ำบัลลังก์อโยธยาตามพระบัญชาเป็นหลายศึกหากแต่พระนเรศหาได้สำนึกถึงกุศลเจตนาของเราแวกเราและยังได้กระทำการดูหมิ่นเหยียดหยามเราแวกตัดหัวศัตรูเสพประจานไว้หน้าค่ายพระพุทธเจ้าครั้นเมื่อข้าพุทธเจ้าเข้าไปว่าขานแต่โดยดีพระนเรศกลับบริพาทข้าพุทธเจ้าด้วยถ้อยคำที่หยาบช้านักแต่นั่นยังไม่สู้กับอะไรพระนเรศยังว่ามาพระนเรศกล่าวอันใดกับเจ้าพระองค์ยังหยามเหยียดมาถึงใต้ฝ่าพระบาทประกาศว่าจะเอาระแวกเราเป็นเมืองประเทศราชทรงบรรณาการและจะฆ่าใต้ฝ่าพระบาทไปเป็นข้าช่วงชัยกรุงอโยธยาพระนเรศบังอาจดูแคลนเราถึงเพียงนี้เชียวหรือดีแล้วบัดแต่นี้สื่อไปเบื้องหน้าเราแวกและอโยธยาหาได้เป็นสุวรรณปัตตภีกันสื่อไปอีกมิช้าพระเจ้านันทบุรีคงจะกรีธาทัพเรือนแสนเข้ามาเหยียบอโยธยาให้ราบเป็นหน้ากลองยามนั้นหากอโยธยาเพลี่ยงพล้ำข้าจะนำทัพละแวกเข้าบดขยี้ดูหรือว่าเป็นเราหรือพระนเรศที่จะถูกฆ่าตัวมาเป็นข้าช่วงชัย